ย้อนหลังมาเซตกันใหม่ครับเรียวเฮอะไรแทงมาลูกนี้ออสมันโซอาศัยความใหญ่บังไว้แล้วทิ้งตัวล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วคือหลังมาได้ยิงเน้นๆแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ยับสุโขทัยนำแล้วครับสราวุธทอนลิศครับผู้มาแล้วครับประตูแรกของทีมเยือนดูครับออสมันโซนี่ก็ล้มลูกนี้ก็อาจจะเอาฟาวล์เหมือนกันครับแต่เมื่อไม่เป่าก็ลุกขึ้นมาแล้วไหลหลังมาโอ้โหยิงจังหวะนี้เด็ดขาดครับพอลุกขึ้นมาได้ก็เขี่ยคืนหลังก็เลยซัดเน้นๆเลยครับลูกนี้ก็ป้องกันไม่ได้เลยครับพิสารดอกไม้แก้ว